สวัสดีค่ะช่องฝึกอังกฤษในชีวิตประจำวันคลิปนี้เป็นคลิปที่19เลยนะคะเกี่ยวกับศัพท์โควิดค่ะยุคโซเชียลมีเดียเนี้ยข้อมูลข่าวสารไหลมาไวและไปไวนะคะ easy come easy go เพราะฉะนั้นเราต้องสกรีนข้อมูลก่อนบริโภคทุกครั้งนะคะชัวร์ก่อนแชร์ค่ะแล้วมาดูศัพท์กันต่อเลยค่ะ1 medical hub ศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ2 medical and wellness tourism การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพนะคะเน้นเรื่องของ wellness คือสุขภาพ 3Prompt Pay ก็คือ e-payment เป็นโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินแล้วก็โอนเงินแบบทันทีคือแบบ real time ณเวลานั้นเลยคำนี้เป็นคำที่ทุกคนต้องรู้จักนะคะในยุคนี้จำเป็นมากๆนะคะในดิจิตอลมันนี่ 4 deposit คือเงินฝากหรือการมัดจำ5 omit หรือ miss out ก็คือตกหล่นนะคะ6 private sector ภาคเอกชน7 public sector ภาครัฐ8 consumerผู้บริโภคนะคะทุกคนเป็นทั้งเป็นผู้ผลิตผู้บริโภคสลับกันนะ9 drug registration ก็คือทะเบียนยานะคะหรือ drug documentation เอกสารเกี่ยวกับยา10 drug labeling การติดฉลากยานะคะ label ก็คือฉลากค่ะ 11 license คือใบอนุญาตนะคะเช่นใบอนุญาตขับรถก็จะเป็น driving license ใบขับขี่นี่ค่ะ 12 assignment งานที่ได้รับมอบหมาย 13 specifications หรือเรียกสั้นๆว่า spec นะคะคือข้อมูลจำเพาะอะค่ะเช่นรุ่นของมือถือนะคะข้อจำกัดข้อดีข้อเสียความคมชัดกี่ล้านพิกเซลอะไรก็ว่าไปนะคะคือ spec 14 marketing rights สิทธิทางการตลาด 15 keep an eye onก็คือจับตามองนะคะ 16 European Medicines Agency หรือ EMA คือสำนักงานการแพทย์ยุโรป 17 Home Use ก็คือชุดตรวจโรคต่างๆค่ะเช่นน้ำยาตรวจที่ใช้ในครัวเรือนนะคะที่ประชาชนเป็นผู้ใช้นะคะใช้โดยประชาชน18 professional use คือชุดตรวจโรคต่างๆเช่นน้ำยาตรวจโควิดเนี่ยแหละค่ะแต่ใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์นะคะคือผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่ชำนาญ 19 reset mindset การปรับวิธีคิดนะคะ mindset เราเจอคำนี้กันบ่อยๆนะคะถ้าเราปรับ mindset ให้ไปเป็นทางบวกที่เพิ่มพูนแนวโน้มมันก็จะเป็นโพสิทีฟจริงๆและล่าสุดของคลิปนี้ค่ะ Non Specificity ก็คือความไม่จำเพาะต่อเชื้อนะคะเพิ่มให้อีก20คำค่ะคลิปนี้พวกเราทุกคนต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะคะไปอย่างช้าๆเรื่อยๆ
ได้ไม่ต้องเร็วแต่ต้องสม่ำเสมอแต่ห้ามหยุดนะคะเพราะว่าการเรียนรู้เนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดค่ะก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ